รัฐบาลประกาศข่าวดีเริ่มวันที่1ตุลาคมทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันทั่วประเทศการเมืองวันที่2พฤษภาคม2567 13:46 น.รัฐบาลประกาศข่าวดีเริ่มวันที่1ตุลาคมทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันทั่วประเทศก่อแรงงานเร่งหารือกิจการไหนมีความพร้อมวันที่2พฤษภาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจยกระดับวิถีชีวิตประชาชนของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งการกำหนดแนวทางจนเกิดเป็นผลความสำเร็จโดยประกาศข่าวดีสำหรับผู้ใช้แรงงานไทยเตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาททั่วประเทศซึ่งจะเป็นการทยอยปรับขึ้นเริ่มวันที่1ตุลาคม2567นี้นายชัยกล่าวว่ากระทรวงแรงงานจะนำประเด็นเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำเข้าหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างในวันที่14พฤษภาคม67ทั้งนี้การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศนั้นกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจะหารือร่วมกับคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีเพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆว่ากิจการใดมีความพร้อมหรือยังไม่พร้อมและถ้าหากยังไม่พร้อมต้องทำอย่างไรให้พร้อมซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือนในการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการประเภท SME ที่เป็นผู้ถือครองจำนวนแรงงานมากที่สุดขณะที่การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤศจิกายน66มีผลบังคับใช้แล้วเป็นปีที่1ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม67และปีที่2ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม68โดยรัฐบาลจะทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิได้เก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาทผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปวช.จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาทภายใน2ปีและปรับอัตราเงินเดือนของคุณวุฒิอื่นๆให้สอดคล้องกันรวมทั้งปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนทำงานซึ่งทุกคนควรมีเงินเดือนค่าแรงที่เป็นธรรมลูกจ้างอยู่ได้นายจ้างอยู่ได้เศรษฐกิจดีรวมทั้งสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาตลอดคือความปลอดภัยในการทำงานการเข้าถึงระบบสวัสดิการการคุ้มครองหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมทั้งนี้สำหรับรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับคนทำงานในทุกๆวันเพราะพี่น้องคนทำงานเป็นกลุ่มคนสำคัญที่ช่วยให้ประเทศเดินหน้าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลมุ่งมั่นเพิ่มโอกาสในสังคมเพิ่มเงินในกระเป๋าของพี่น้องคนทำงานนายชัยกล่าวเนสประกายเพชรประกาศลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรขอโทษทำทุกคนผิดหวังบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 12:05 น.เนสประกายเพชรประกาศลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรขอโทษทำทุกคนผิดหวังอาจไปกระทบกระเทือนจิตใจทุกคนเข้าไปลาพี่ๆในคณะแล้วขอโทษจากหัวใจหลังจากขอหาความท้าทายในชีวิตสำหรับนางร้ายของคณะลิเกดังเนสประกายเพชรของพระเอกลิเกสุดหล่อสอนรามน้ำเพชรได้ขอหาประสบการณ์จากเวทีลิเกมาเป็นเวทีมิสแกรนด์ก่อนได้เป็นมิสแกรนด์น่าน2024ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากเนสประกายเพชรเมื่อออกมาประกาศว่าได้ลาออกจากคณะลิเกเรียบร้อยแล้วโดยได้โพสต์ในเพจเนสประเคเฟสตั้งแต่4วันก่อน
โดยระบุว่าก่อนอื่นเนสต้องกล่าวคำขอโทษทุกคนที่เนสมาชี้แจงช้าเนื่องด้วยเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ออกมาชี้แจงในทันทีไม่ได้และสภาพจิตใจของเนสเองด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่รักและคิดถึงเนสนะคะและขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังจริงๆค่ะเนสขอโทษที่โพสต์นี้อาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจทุกคนแต่การไม่ชี้แจงอะไรเลยก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเนสได้ลาออกจากคณะแล้วค่ะและเมื่อวานเนสได้เข้าไปลาพี่ๆในคณะทุกคนแล้วค่ะขอบคุณพี่ๆศิลปินทุกคนที่โทรมาหาส่งข้อความมาหาห่วงใยและคิดถึงกันขอบคุณที่รักเนสคนนี้นะคะขอบคุณทางคณะที่ดูแลเนสมาตลอดให้เนสได้ทำมาหากินให้พื้นที่เนสแสดงฝีมือจนทำให้มีแฟนคลับจากฝีมือตัวเองขอบคุณหัวหน้าทั้งสองที่ให้โอกาสเนสตลอดมาและที่สำคัญที่สุดกราบขอบพระคุณพ่อครูและแม่ครูที่ให้โอกาสคอยสอนเนสมาตลอดวันนี้เนสอาจจะไม่ได้แสดงที่คณะแล้วแต่เนสจะยังเป็นศิษย์ของพ่อครูตลอดไปเนสขอกราบลาพ่อครูและแม่ครูจากหัวใจขอบพระคุณที่ทำให้เนสเป็นเนสในวันนี้ค่ะเนสขอบคุณแฟนคลับทุกคนและขอโทษที่อาจทำให้ทุกคนต้องผิดหวังขอโทษที่ทำให้ทุกคนต้องรอขอโทษจากหัวใจที่ไม่สามารถทำตามที่ทุกคนคาดหวังได้ค่ะและขอบคุณที่สนับสนุนเนสในทุกๆเส้นทางที่เนสเลือกขอบคุณที่รักและเอ็นดูเนสติดตามผลงานมาตลอด10ปีขอบคุณที่มอบรางวัลให้กับเนสในทุกค่ำคืนขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเนสหวังว่าในหนทางข้างหน้าทุกคนยังคงสนับสนุนเนสต่อไปหวังว่าทุกคนจะยังรักเนสที่เป็นเนสต่อไปค่ะเนสยังคงไม่ทิ้งเส้นทางลิเกค่ะถ้ามีงานครั้งหน้าคราวใดเนสจะแจ้งให้ทราบค่ะขอบคุณตลอด10ปีที่ผ่านมาพูดได้ว่าเนสเติบโตมาจากที่นี่เนสขอให้ทุกคนรักและเอ็นดูศิลปินทุกคนต่อไปเพราะพี่ๆน้องๆทุกคนน่ารักกับเนสมาตลอดเป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อไปด้วยนะคะในวันนี้เนสไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณและสวัสดีค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคิกออฟสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั่น3ชูซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดเน็ตการเมืองวันที่2พฤษภาคม2567 17:11 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคิกออฟกิจกรรมสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั่น3เฟ้นหายอดฝีมือด้านทำอาหารทั้งคาวหวานทั่วประเทศชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567ที่ตลาดน้ำ2คลองวัดตลิ่งชันแขวงคลองชักพระเขตตลิ่งชันกทม.พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั่น3ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พร้อมเยี่ยมชมการนำเสนออาหารพร้อมทานประเภทอาหารคาวและอาหารหวานจากสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่กทม.และสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ร่วมโครงการในปีที่ผ่านมาซึ่งประสบผลสำเร็จประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวจนสามารถส่งต่อความสำเร็จให้กับคนอื่นต่อไปได้โดยมีนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับโดยพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการทำอาหารพร้อมทานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอิสระรวมถึงการพัฒนาต่อยอดทักษะให้สามารถมีรายได้เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุมประพฤติตระหนักและเห็นความสำคัญในนโยบายการมีส่วนร่วมและบูรณาการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่อยู่ในความดูแลโดยเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพทางด้านการทำอาหารภายใต้การจัดโครงการสตรีทฟู้ด
สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพได้พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าโดยในการจัดโครงการดังกล่าวจะมีกิจกรรมต่างๆอาทิการอบรมและสร้างองค์ความรู้เทคนิครูปแบบการทำอาหารพร้อมทานการจัดตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพและฝึกภาคปฏิบัติด้านการทำอาหารและการตกแต่งอาหารพร้อมทานหากพูดถึงอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดในประเทศไทยต้องยอมรับเลยว่าเป็นอันดับต้นๆที่ชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยเองก็ต้องนึกถึงสตรีทฟู้ดในรูปแบบไทยสไตล์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานของวัตถุดิบในอาหารจานนั้นมีครบทุกรสชาติทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของอาหารไทยและในปี 2560 Euro Monitor International บริษัทผู้วิจัยตลาดอาหารโลกได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารสตรีทฟู้ดในไทยสามารถสร้างยอดขายได้สูงถึง 271,355 ล้านบาทสตรีทฟู้ดจึงไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้มหึมาให้กับประเทศแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทำให้ทุกคนอยากลิ้มรสอาหารไทยพันตำรวจเอกทวีกล่าวด้านนายเรืองศักดิ์กล่าวว่าการประกวดการทำอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั่น3ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขฟื้นฟูด้วยสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพที่จะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลให้ได้มีโอกาสทางอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้นายเรืองศักดิ์กล่าวต่อว่านำมาซึ่งการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลตามความตั้งใจของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุมประพฤติที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้สังคมรับรู้นำมาสู่การยอมรับของสังคมรวมทั้งสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการดำเนินโครงการนี้เพื่อเปิดโอกาสในผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมได้แสดงทักษะฝีมือในด้านการทำอาหารทั้งประเภทอาหารคาวและอาหารหวานโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนกลางและภูมิภาคอาทิสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกจังหวัดที่ได้ให้การสนับสนุนความรู้ด้านทักษะการทำอาหารที่สำคัญกรมคุมประพฤติยังได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการจากอาสาสมัครคุมประพฤติทุกจังหวัดที่ได้เสียสละทั้งกำลังแรงกายและแรงใจทำให้การจัดโครงการในระดับต่างๆประสบผลสำเร็จและได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้โครงการประกวดการทำอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมก้าวมาสู่ซีซั่น3จัดประกวดการทำอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานในระดับสำนักงานคุมประพฤติระดับเขตก่อนนำไปสู่การประกวดระดับประเทศในเดือนกรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้